อันนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยวัตสันสวัสดีค่ะคึกคักคักคือกันอีกแล้วนะฮะเช้าเช้าวันอาทิตย์เจอกันนะฮะกับพวกเราสองคนในรายการตู้กู้ต่างตู้นี้มีแต่ให้วันนี้มาทักทายกันตรงนี้เลยน้องๆและอาจารย์พร้อมถูกต้องวันนี้น้องสาวของพี่รู้สึกว่าจะมีอะไรจัดให้พี่บ้างใช่วันนี้อ้นจัดให้เลยเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่เอกเนี่ยมีแขกรับเชิญเป็น2สัปดาห์ติดแล้วซึ่งแขกรับเชิญสัปดาห์นู้นก็อายุเยอะมากเป็นผู้หญิงอีกใช่และอีกสัปดาห์นึงก็เป็นแม่ๆมากับลูกเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็เลยเป็นแบบกล้ามเบียดมาเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะว่ายเราได้เพราะว่ากล้ามใหญ่มากพอจะว่ายจะว่ายแล้วก็ไม่ได้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 ขาเขาที่ตึงขึ้นมาถึงข้างบนในส่วนของหน้าขาเนี่ยเฟิร์มมากและขาหลังก็เฟิร์มในส่วนของขาดีมากกล้ามก้นของเขานี่มันกระชับเด้งขึ้นมาและในส่วนของซิกแพคนี่กับโดดออกมาตรงนี้โอ้โหขอเสียงปรบมือกับหยวนค่ะโอ้เอาหยวนได้ค่ะว่าหยวนเนี่ยชอบท่องเที่ยวมากครับผมไปเที่ยวที่ไหนบ้างไหนเล่าให้เราฟังหน่อยไปทะเลมั้ยเออบอกประสบการณ์สิโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยอะไปอะเพราะว่าไปกับแม่ท็อปถ่ายรายการด้วยไงเธอต้องแบกเขาไปมั้ยหรือว่าเขาเดินได้ไม่ไม่แม่นี่แตะไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าแตะไม่ท็อปไปเนื้อยุ่ยเลยนะโอ้แม่ยุ่ยแล้วไงใช่ยุ่ยแล้วเอายังไงเป็นยังไงไหนท่องเที่ยวที่ไหนบ้างโอ้โหไปมาทั่วประเทศแล้วไปต่างประเทศหลายที่เลยเนาะหลายที่เลยแล้วกลางคืนนอนกับแม่ท็อปมั้ยนอนด้วยครับนอนกับแม่เนาะนอนด้วยกันเลยน่ารักเนาะเป็นแม่ลูกกันแล้วว่าไม่ไม่เพราะแกชรามากแล้วไงต้องดูแลอัลไซเมอร์ใช่ใช่แล้วเนื้อแกไหลมาโดนหยวนมั้ยบางทีมีนอนคนละเตียงก็เนื้อไหลเฮ้ยคนเว้ยยังไม่ตายโอ้ยไม่ดีเนี่ยไม่ถือตัวเนี่ยที่หลังเราไปทำงานด้วยกันเรานอนด้วยกันได้มั้ยกูเงียบกันเลยแกก็เงียบด้วยเอางี้อะไรป่ะเอ้าทำไมนอนกับแม่ท็อปได้แม่ท็อปเป็นผู้หญิงใช่มั้ยผู้ชายเอางี้ไม่ต้องรอให้ไปทำงานด้วยกันเนี่ยตรงเนี้ยทำงานด้วยกันพี่เอกมาอยู่บนตัวหยวนเลยมาแล้วเดี๋ยวก่อนอีหยวนไม่กลัวเดี๋ยวฉันเริ่มกลัวอะไรแล้วมานั่งแล้วนั่งตัก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 นั่งกลัวสงสารน้องเบื่อจริตเจ๊จังเลยอ่ะแต่หยวนศึกษาธรรมะเยอะมากก็ศึกษาไปเรื่อยเปื่อยเราก็ศึกษาของเราไปเพราะมันเป็นทางสงบทางความสุขอะไรเงี้ยเวลาเขาแชร์เขาพูดให้เราฟังแล้วบางทีเราเห็นภาพเลยนะขอหนึ่งเรื่องที่แชร์เกี่ยวกับธรรมะให้กับน้องๆพวกเนี้ยได้รู้จักเพียงพอดูหน้าตาแล้วไม่น่าจะมีสมาธิหรอกเด็กเนี่ยไม่งั้นไม่ทาปากมาอย่างเงี้ยเนาะเออให้มีความอดทนให้มีความอดทนเพราะตอนนี้สิ่งที่สำคัญตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ที่เราได้สัมผัสคือไม่มีความอดทนเลยเออจริงรู้ว่าตัวเองเนี่ยเฮ้ยเวลาทำงานอยากได้เงินเยอะๆแต่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรบ้างรอไม่ได้ด้วยเรียกร้องแต่สถานภาพของตัวเองว่าเฮ้ยฉันต้องได้แบบนี้ฉันต้องได้แบบนี้แต่ไม่รู้หน้าที่ของตัวเองเอออันนี้เป็นสิ่งสำคัญเออแล้วก็ไม่มีความอดทนเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าตั้งแต่พ่อแม่มาพี่ๆน้องๆมาทุกคนเนี่ยไม่มีใครเขาสบายอดทนกันทุกคนต้องรู้จักอดทนนิ่งสงัดเลยอ่ะเข้าใจที่พี่หยวนพูดไหมคะนักเรียนถ้าเข้าใจปรบมือค่ะแล้วก็ทำไม่ได้ด้วยเห็นหยวนบ้าพลังแมนๆอย่างเงี้ยกลัวความสูงกลัวน้ำมากวายตุ๊ดอ่ะหยวนนี่อย่ามาว่าฉันตุ๊ดเลยฉันตุ๊ดตรงไหนยะหล่อนกลัวความสูงยังไงเดี๋ยวหล่อนเล่าเซไม่ชอบอะไรกรี๊ดมั้ยไม่เลยอะไรที่ไม่เป็นความสูงไม่เอาได้อย่างเดียวเอาโรยตัวลงมาได้มั้ยโรยตัวลงมาไม่ได้ฉันถึงว่าเวลาทำอะไรผัดผลให้แม่ท็อปทำใช่แล้วเป็นพี่ท็อปหมดเลยนะพี่เอกจริงจริงอีโรยตัวเป็นพี่ท็อปแล้วโดดลงหน้าผมหน้าผาแมนๆอย่างเราไม่ทำกีดอยู่ข้างล่างจริงพี่ท็อปมาเล่าบอกว่าอีสีอยู่นะตุ๊ดมากเลยมากนะทำทุกอย่างมากทำนะเนียงกระพือนะอีหยวนไม่ช่วยมากไม่ช่วยเลยอย่างเวลาจะถ่ายรายการปุ๊บเฮ้ยมันต้องขึ้นไปหอสูงสูงบอกทีมงานมึงหลอกมุมเลยหลอกถ่ายรุมรุมกูไม่ไปแน่แน่ก็จะขึ้นปุ๊บตัดภาพเป็นภาพกว้างขึ้นอย่างเดียวก็คือไม่เอาเด็ดไม่ชอบแม่ท็อปก็สอนแม่เขาบอกว่าลูกความกลัวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ที่เขาสอนว่าเขาจะให้แกไปผ่อนแรงเขาบ้างเขาจะเราไม่ได้รักเราเหรอไอ้รักก็ส่วนนึงแต่ว่าแกก็จะช่วยเขาทำงานบ้างคำถามอยู่ตรงนี้อะไรอะไรแล้วเครื่องเสียงเอาจะแจกหม้อต้มตุ๊ดแจกเครื่องเสียงแจกเครื่องเสียงคำถามถามว่าหยวนกลัวอะไรใครตอบได้เชิญทางด้านนี้เลยน้องเดินลงมาแล้วเฮ้ยน้องไปไหนวะอยู่นี่โอ้โหดูตัวแค่นี้เขาอ่านจากเลขสามสิบชื่อเบียร์ครับเบียร์ชื่อจริงชื่ออะไร
สมประสงค์ครับอู้ตั้มสมประสงค์จริงสุดยอดนะพี่ตั้มสมประสงค์ครับผมเบียร์พี่หยวนกลัวอะไรที่คุย2อย่างน้ำกับความสูงครับน้ำกับความสูงแล้วเบียร์กลัวอะไรไม่กลัวไม่กลัวเลยเลยกลัวแมงสาบไหมไม่ครับงูไม่ตุ๊ดตุ๊ดกลัวไหมตุ๊ดกลัวตุ๊ดนะตุ๊ดตุ๊ดไม่ครับไม่กลัวกลัวทำไมครับผมเป็นตายละโอเคพี่หยวนกลัวน้ำกับความสูงครับถูกต้องถูกต้องครับรับไปเลยง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอใช่แข่งนี้เลยก็แค่ตั้งใจฟังแล้วเดี๋ยวก็ถามอย่างนี้โอ้ยหยวนแกดีมากเลยวันหลังแกเอออุ้ยถ้าวันหนึ่งผัวฉันเป็นอย่างนี้ฉันจะนั่งอยู่บนตัวเขาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวครับบนตัวเขาครับผมแล้วผัวก็ร้องงอทุกวันนี้จะแกก็นั่งอยู่บนตัวเขาแหละอะไรนะว่าจะเป็นไงก็เขาเป็นผัวเมียกันเอาเบรกสองกับเบรกสามคุยกันไปไปหาที่นั่งบนตัวเขาก่อนเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาในรายการโตโกตังโตนิมิตาฮายช่วงที่หยวนอายุเท่าน้องเนี่ยหยวนเร็วมากทีเดียวเชียวใช่เราพูดกันตรงๆเลยอ่ะคือก็ความดีไม่เคยมีอยู่ในตัวเขาตอนวัยรุ่นอ่ะอย่าเรียกว่าเร็วเรียกว่าไม่มีดีชั่วเร็วสนับสนุนโดยกระทิงแดงยูโปรเจกต์บุญมะพร้าวชาวเกาะโอ้ยเฮ้ยหยวนโอเคแล้วโอ้ยหยวนนี่หยวนพูดดีขนาดนี้เนี่ยพี่ก็เลยมีบุญมะพร้าวชาวเกาะอร่อยชื่นใจใครก็ชอบมอบให้กับหยวนด้วยฮะหยวนก่อนที่หยวนจะมาถึงจุดนี้หยวนต้องแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆนะช่วงที่หยวนอายุเท่าน้องเนี่ยหยวนเร็วมากทีเดียวเชียวใช่เราพูดกันตรงๆเลยอ่ะคืออ่ะก็ความดีไม่เคยมีอยู่ในตัวเขาตอนวัยรุ่นอ่ะอย่าเรียกว่าเร็วเรียกว่าไม่มีดีชั่วเร็วๆคุณชั่วเรื่องอะไรบ้างเล่าสิรายการเราไม่เคยพูดเรื่องดีนะเรียนหนังสือมาหนังสือหนังหาเรียนไหมไม่เรียนครับผมเป็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือครับชอบทำกิจกรรมแล้วก็เคยเกเรถึงขนาดว่าโดนไล่ออกจากโรงเรียนครับตรงนี้แหละทำไมไหนทำไมคุณเกเรเรื่องอะไรก็ถึงไล่คุณออกจากโรงเรียนเพราะว่ามีเด็กนักเรียนโรงเรียนอื่นเนี่ยเขามารังแกรุ่นพี่ม.6ซึ่งผมอยู่ม.3แล้วม.6ก็ฟ้องม.3อย่างผมม.6ฟ้องม.3ครับผมเพราะคุณตัวใหญ่ใช่ไหมตอนนั้นตอนม.3สูง186แล้วครับโอ้โหก็เลยเข้าไปเคลียร์ผมก็เลยเข้าไปต่อยเขาแค่หมัดเดียวเท่านั้นโดนไล่ออกเลยเพราะว่าไปต่อยเขาหมัดเดียวกำหักคือผมจะบอกว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่ทุเรศจริงๆแล้วก็โดนไล่ออกจากโรงเรียนแล้วประจวบเหมาะกับคุณพ่อเสียชีวิตลงในช่วงนั้นเลยช่วงนั้นเลยทุกเรื่องมาพร้อมกันอุ้ยแล้วหยวนทำยังไงช่วงเวลานั้นอะหยวนเราลุกขึ้นมาได้ยังไงมีอะไรมาสอนแล้วไหมคือต้องไปกราบเท้าเลยอะกราบเท้าคุณครูว่าคุณครูครับผมขออนุญาตผมขอปรับปรุงตัวขอเรียนหนังสือต่อแล้วผมจะตั้งใจเรียนจากที่เรียนเนี่ยตกทีเดียว10ตัวก็พัฒนาตัวเองเรียนติด1ใน10ของห้องว้าวเห็นไหมพอเวลาเราไม่ดีเราก็ไม่ดีถึงขีดสุดพอเราพลิกขึ้นมาได้เราก็1ใน10เลยนะใช่เพราะว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วพอดีจังหวะนั้นงานเข้ามาตอนม.ต้นมีงานให้ทำพอดีเดินแบบตั้งแต่วันนั้นเนี่ยจำได้ว่าแต่ม.2 ม.3 เนี่ยทำงานแล้วก็ส่งเสียตัวเองเรียนตั้งแต่วันนู้นจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงคุณแม่ด้วยมันประจวบเหมาะกับมีงานเข้ามาพอดีด้วยใช่และคุณเข้ามาในวงการละครตั้งแต่เมื่อไหร่ละครคือ Dragon 5ใช่เป็นนักร้องได้แป๊บเดียวเองแล้วก็พี่บอยก็โชว์มาเล่นเฮงๆจริงๆเนี่ยเขารับมาเกือบทุกบทบาทแล้วนะฮะมีทั้งมีอะไรนะพิธีกรดีเจนักร้องนักแสดงเล่นแสดงเล่นอะไรบ้างบทอะไรมาบ้างแล้วตุ๊ดตุ๊ดอ่ะนางเล่นตุ๊ดตุ๊ดเล่นนะโอเคมาแล้วตุ๊ดมาแล้วตัวร้ายตัวดีพระเอกสมมติว่าตรงนี้คือตุ๊ดการแสดงละครตรงนั้นแล้วให้ตุ๊ดออกมาแสดงกับนางใช่ได้ไม่มีปัญหามาเลยเดี๋ยวเราจะกำกับใครแสดงได้ถูกใจก็จะได้รับทรานซิสเตอร์เครื่องนี้ตายเลยเกินของรางวัลโซน่าบ้าดีอันนี้ใช่ป่ะแล้วก็มีพัดลมตัวนี้ที่ตั้งตั้งงานอยู่จริงนะฮะโอเคพร้อมค่ะ4 3 2เขาทั้งสองพลัดพรากกันมาเป็นระยะเวลา10ปีแล้ววันหนึ่งเขาก็เจอกันที่สวนสาธารณะแห่งนี้แล้วเขาก็มองหน้ากันภาพสโลเขาทั้งสองค่อยไปเดินหากันหยวนใช่ไหมนั่นคือบอมหยวน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 บอมทำไมคุณหน้าแก่ลงไปเยอะอันนั้นคือหยวนพูดกับเบิ้มหรอแล้วเบิ้มพูดว่ากินได้เลยมั้ยเนี่ยกินได้เลยไหมหรือต้องถอดฉากก่อนแล้วทั้งสองก็ทนความคิดถึงด้วยกันไม่ไหวกระโจนโอบกอดกันอยากบ้าคลั่งหยวนเอาเข้าแอวเน้นเน้นเน้น
เหลือท้ายนาวาบ้างเธอฉันว่านาวาไม่ต้องแสดงแล้วล่ะฉันว่ามันจบตรงนี้เลยอ่ะตรงอังสุมาลินนี้เลยอ่ะนาวาจะไปแสดงเรื่องอื่นนะคู่กับคู่กับคู่กับคือคู่กับได้ๆๆอังสุมาลินอาจารย์ยืนรอก่อนอาจารย์ยืนรอก่อนขอจะประเมินอาจารย์ค่ะต่อไปเป็นโกโบริกับอังสุมาลินแล้วมาตู้อู้อังสุมาลินโกโบริตามหาพูดตามโกโบริโกโบริโกโบริที่ไหนอ่ะโกโบริโกโบริเธอไม่ไปหาทางเพื่อนหมอโยชิตรงนั้นขึ้นมาเห็นโกโบริไหมจากนั้นคุณหมอเห็นไหมเห็นโกโบริไหมคุณหมอมีใครเห็นโกโบริบ้างจากนั้นไม่มีใครเห็นเขาก็เลยหันไปที่กล้องแล้วก็เต้นหนึ่งเพลงก่อนที่จะเจอโกโบริมิวสิกมาและแล้วเขาก็เต้นก่อนที่จะไปเจอโกโบริอย่างบ้าคลั่งบ้าคลั่งบ้าคลั่งบ้าอีกบ้าอีกบ้าอีกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณมันหลับตาด้วยหลับตาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลับตาเพิ่มด้วยเฮ้ยขอขึ้นขอขึ้นขอขึ้นยังไม่จบเลยก็ไปเล่นเต้นเข้าไปหาเขาเอาล่ะเอาล่ะเขาเจอกับโกบลีแล้วเข้าเอลโกบลีโอ้ยแต่ละโอ้ยแต่ละสูสีมากเลยทำดีดีนักแสดงดีทั้งคู่เลยอ่ะนาวามายืนอาจารย์เราจะแจกของรางวัลให้กับนาวาและอาจารย์นาวากระแทกมาไม่ได้สนใจเลยนะเออนี่ผมช่วงล่างเนี่ยผมจะพังเลยนะเนี่ยคุณให้หยวนตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะเพราะของรางวัลไม่เหมือนกันผู้ชนะจะได้พัดลมและเสื้อกระทิงแดงนะจ๊ะใช่แล้วนะฮะเสื้อยืดที่ได้จากโครงการกระทิงแดงอยู่โปรเจกต์โครงการดีๆที่บริการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ความรู้ความสามารถมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนในท้องถิ่นนั่นเองครับจ้ะหยวนเลือกเลยชายใครคะคุณนาวาครับนาวาช่วงหน้าเดี๋ยวมีทุนการศึกษา 3,000 บาทมาแจกให้กับน้องๆนักศึกษาด้วยนะฮะครับผมเดี๋ยวรอลุ้นกันนะฮะแล้วก็เกมกติกาของเราด้วยใช่แล้วช่วงนี้พักสักครู่กันก่อนนะคะกับรายการโต้ผู้ต่างโต้ดีมีตาเนี่ยมันครอบไม่ได้แล้วเนี่ยมือครอบไม่โอ๊ยแต่พี่เอกตั้งเต้าขึ้นมาเธอจับทุกคนจับทุกเรื่องสนับสนุนโดยคิดแคทแฮปปี้จากดีแท็กกลับมากับโต้โคตังโต้นี้มีแต่ให้เบรกนี้นะฮะเรามีคิดแคทคิดจะพักคิดถึงคิดแคทบ้ามให้เห็นหยวนน้ำลายไหลพี่ก็เลยมีกิฟต์เซตคิดแคทบ้าให้หยวนด้วยนะรู้ใจมากดีมากมาคุยกับหยวนต้องพูดถึงเรื่องหุ่นเออสรีระของหยวนเนี่ยใช่ทำไมฮะอีท่าไหนมันจะไปดูแลมันได้ดึงดึงดึงขนาดนี้เฮ้ยยังไงวะมันสั่งได้ถ้าสมมุติว่าเรามีจังหวะซ้ายอ๋อขวาโอ้ยไม่แต่สมัยซ้ายขวาซ้ายสมัยตอนหยวนเป็นดราก้อนไฟก็ยังไม่ได้ดูแลขนาดนี้อ่ะไม่เป็นกุ้งแห้งเลยแห้งแบบแห้งเหรอตอนนี้ก็โอเคนะตรงจิ้งจกนั้นเนาะใช่อย่างนั้นเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเป็นในแบบเนี่ยหนักแค่69เองคือเทรนตอนนั้นมันเป็นผอมๆแล้วหน้าต้องตอบๆตอบๆต69น้ำหนักตัว69สูง186แล้วไม่ถึงไปเริ่มคิดที่จะแบบโอ้ยมีกล้ามแบบไปคิดได้ยังไงใครเป็นแรงบันดาลใจของอยู่คือพี่ไอแอสสมบัติครับผมเอ้ยเป็นไงบ้างลูกเอ้ยอะไรเราแหมก็นึกว่าช็อตแรงช็อตแรงช็อตแรงชอบช่วงช็อตเขาจังเลยอ่ะช็อตดีมากไม่ใช่ก็มีทีนึงที่ก็ออกกำลังกายเป็นนักกีฬาแต่คราวนี้ว่าเป็นไข้เลือดออกแล้วนอนป่วยแล้วคุณแม่เนี่ยก็มากอดมาคุณแม่เสียใจมากมากอดเราวันนั้นเนี่ยแบบแม่กอดแล้วรู้สึกเฮ้ยได้รับความรักจากแม่คือเขากอดเราแต่หัวใจเรามันซ่านไม่ตั้งแต่หัวจนเท้าเลยอ่ะคือมันเป็นความรักของแม่ที่เขามีให้เราแล้วเรามองตาเขาแล้วเรารับไม่ได้อ่ะคือเราเห็นตาเขาแล้วเราจะปล่อยให้เขาทุกข์อย่างนี้อีกไม่ได้เราจะไม่ให้เขาเสียใจเพราะเราป่วยอีกก็เลยออกกำลังกายตะบี้ตะบันตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้10กว่าปีไม่เคยหยุดเลยเมนเทนไว้ตลอดไม่เคยหยุดเลยเพราะว่าถึงเราจะทำงานเนี่ยหนักทูโทนทูโทนโอ้ทูโทนจะตากแดดตากลมจะอะไรก็แล้วแต่ก็จะไม่ป่วยให้เขาเห็นโอเคไอ้ไม่ป่วยอ่ะเข้าใจแต่ทำไมต้องฟิตถึงขนาดที่มีแน่นไปหมดอ่ะเนี่ยมันครอบไม่ได้แล้วเนี่ยมือครอบไม่โอ้ยแต่พี่เอกตั้งเต้าขึ้นมาเธอจับช่วงบนจะจับช่วงล่างเองอ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนในเรื่องการดูแลหุ่นในเรื่องการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีทุนการศึกษานะครับ 3,000 มาแจกกันตรงนี้นะฮะใครที่ใช้เบอร์แฮปปี้นะครับ2คนครับผมออกมา
เรามีกระเป๋าเก๋ๆจากแฮปปี้มาแจกน้องๆก่อนนะจ๊ะจ้ะกติกาของเราคือครับผู้แข่งสองคนเป่ายิงฉุบแข่งกันใครชนะมีสิทธิ์เล่นก่อนนะครับครับผู้แข่งจะต้องใช้สิทธิ์เล่นก่อนนี่แหละในการโยนห่วงนะฮะ คนละ10ห่วงซึ่งจะมีเป้าทั้งหมด7เป้าในแต่ละเป้าจะมีโลโก้แฮปปี้มือถือ Eagle X นะครับโลโก้ตู้หู้ตังแล้วก็รูปเพกี้แล้วก็อ้นนะฮะแต่คุณจะต้องโยนให้เข้าเป้าที่เป็นโลโก้แฮปปี้หรือมือถือ Eagle X เท่านั้นถึงได้2อันนี้เท่านั้นถึงได้คะแนนเฮ้ยโอเคน้องจิ้มลิ้มเล่นก่อนเริ่มครับโอ้พ่อคุณเฮ้ยเฮ้ยเร็วเอาเร็ว Ego X กับ Happy นะอ๋อได้แล้ว1อันได้เลยเฮ้ยยังเร็วๆๆๆโอ้ยหล่อปีหมดแล้วเรียบร้อยหมดเวลาได้ไป1คะแนนโอ้มันยากมันยากพร้อมแล้วเริ่มใจเย็นๆดิโอ้โยนเน้นหน่อยโยนเน้นหน่อยเน้นโอ้โหเร็วๆลูกเดี๋ยวก็ได้ไอ้แล้วอันเดียวก็พอจะครบไอ้เข้าแล้วนะอีกอันหนึ่งดีหน่อยพอดีโอ้ยเร็วๆเราจะได้ชนะจะได้ชนะแล้วอีกอันหนึ่งโอ้ยปังจุบแต่แรกมาอัลบั้มแข่งเกือบตายแต่มาเป่ายิงฉุบกันจนได้หนึ่งสองสามยิงฉุบใครได้ยอดหรือเยอะมันที่เลือกตู้ม่วงหรือตู้เขียวคะเขียวหรือม่วงเขียวมายืนข้างหลังเลยลูกหนึ่งสองสามสามพันไม่พอผู้ชนะจะได้รับของดีเยี่ยมจากแฮปปี้นะครับซื้อสมาร์ทโฟนใหม่เนี่ยฮะต้องใช้คู่แฮปปี้เล่นฟรี Facebook Live พร้อมโทรฟรีมากกว่าค่าเครื่องเย้อ่ะขอบคุณครับอาจารย์หยวนฝากผลงานหน่อยฝากผลงานกับพวกเราหน่อยก็มีเงี้ยงานพิธีกรบ้างละครบ้างเจอกันก็ทักทายเนาะเจอกันทักทายเฮฮาหนุกหนาอีเวนต์แล้วไหมอีเวนต์อีเวนต์ก็มีไปเรื่อยๆเปื่อยๆไม่เอานะตกลงตากแดดไม่เอาเหนื่อยไม่ตากแดดก็พี่กรส่วนใหญ่งานอีเวนต์ก็จะไปเสียบเอ็กกี้ไม่เสียบสิเสียบบอกเอ็กกี้โอ้ผมอะไรครบเครื่องกว่าเยอะครับอย่ามาโอเคไม่เสียบตีตูดเลยไม่เสียบกันติดตามหยวนได้นะคะได้เลยครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราเนี่ยฮะน้องหยวนครับขอบคุณครับหยวนแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์ขอบคุณน้องๆด้วยนะคะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามินทราวันนี้พวกเราลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการโตโกตันโตนี้มีตาฮาสวัสดีค่ะโอ้ยหยวนก้มตัวดิว้าแล้วเอาเข้าเอวเอาเข้าเอวอีหวนไส้จะแตกหยวนนี่อยู่หรือบวยเนี่ยอีหวนรู้อะไรไหมว่าเมียผมเรียนอยู่ที่นี่ใครใครเอาเมียจ๋ามาซีซั่นเมียรายการเด้ลงมาลงมาลงมาเอาลงมา